สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ประเด็นข่าว93นิววันนี้วันอังคารที่26ธันวาคม2566ครับกับสภาพดินฟ้าอากาศนะครับในพื้นที่ภาคใต้ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและในพื้นที่หาดใหญ่ตอนนี้ก็ช่วงบ่ายๆเป็นต้นมานะครับในพื้นที่หาดใหญ่มีฝนตกโปรยปลายลงมาบ้างเล็กน้อยแต่ก็มีบางส่วนนะครับที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงดังนั้นครับในเรื่องของการพยากรณ์อากาศในขณะนี้นะครับเราต้องมีการติดตามสภาพอากาศกันอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาทั้งในพื้นที่สตูลพัทลุงสงขลาและในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีน้ำท่วมขังบ้างแต่ในพื้นที่หาดใหญ่นะครับและในพื้นที่ใกล้เคียงโดยรวมยังไม่มีรายงานนะครับในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมขังในขณะนี้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่สิ้นสุดนะครับตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่วันนี้นะครับของการพยากรณ์อากาศว่าตั้งเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศที่จะมีมรสุมพัดผ่านเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็คือจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่วันที่22ถึง25แล้ววันนี้นะครับก็มีบางส่วนแล้วก็มีแดดออกมาบ้างนะครับจึงทำให้บรรยากาศของการขับขี่ยวดยานพาหนะทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายก็เดินทางค่อนข้างที่จะสะดวกมากนะครับสำหรับในวันนี้เมื่อวานเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะครับหลายหน่วยงานนะครับหลายสถานประกอบการก็ได้มีการจัดกิจกรรมเหล่านั้นขึ้นโดยเฉพาะนักเรียนโรงเรียนต่างๆนะครับแต่งตัวด้วยโทนสีเขียวสีแดงรับในวันคริสต์มาสนะครับแล้วก็วันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับไปติดตามบรรยากาศนะครับที่โรงเรียนมหาวชิราวุธในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบรรยากาศคริสต์มาสกันนะครับตอนนี้ครับเริ่มนะครับที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดสงขลาเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของมาตรการคุมเข้มนะครับของการที่จะเตรียมความพร้อมความปลอดภัยนะครับทั้งในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอาจจะมีการตั้งด่านตรวจจุดสกัดตามสถานที่ต่างๆก็ต้องให้ความสะดวกกับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ถ้ามีเจ้าหน้าที่เรียกตรวจนะครับทั้งเรื่องของหมวกกันน็อกทั้งเรื่องของใบอนุญาตขับขี่หรือความปลอดภัยหรืออุปกรณ์ต่างๆเราก็ควรที่จะให้ความสะดวกกับทางเจ้าหน้าที่ในการตรวจดูนะครับสิ่งต่างๆเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านผู้ชมในเรื่องของการเดินทางในขณะนี้ด้วยนะครับเอาละครับไปติดตามเรื่องของสำนักงานนะครับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ระดมความคิดเห็นครั้งที่4ในเวทีที่20ครับภายใต้โครงการการจัดทำ SEAสำหรับแผนแม่บทพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและพื้นที่จังหวัดปัตตานีไปติดตามครับเมื่อวันที่25ธันวาคม2566ครับนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสสช.นะครับพร้อมด้วยนายสมนึกพรหมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาร่วมเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นครั้งที่4ครับในเวทีที่20ภายใต้โครงการการจัดทำ SEA สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานีโดยมีดร.มงคลชัยสมอุดรรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกำกับการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ดร.วิชยยุทธนะครับบุญชิตรองเลขาธิการสภาพัฒน์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าร่วมในการประชุมเข้าร่วมในการสังเกตการและกล่าวบรรยายพิเศษณโรงแรมสยามออริเอนทัลอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับโดยโครงการการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี
เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14ธันวาคม2564ที่ได้มีการมอบหมายให้สสช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดให้มีการประเมินสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์หรือว่า SEA นะครับและแผนแม่บทต่างๆโดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้ได้แผนแม่บทในการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานีที่มีความสอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสการพัฒนาของพื้นที่มีแนวทางการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีมาตรการที่เหมาะสมครับในการรองรับผลกระทบจากการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้ได้แผนที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกภาคส่วนและจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปสำหรับโครงการนี้ครับก็ได้มีการกำหนดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อแสดงความคิดเห็นในทุกขั้นตอนของการจัดทำแผนแม่บทของจังหวัดสงขลาและปัตตานีจำนวนไม่น้อยกว่า40เวทีซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นไปแล้วรวมทั้งสิ้น19เวทีทั้งในจังหวัดสงขลาและปัตตานีก็จะมีผู้เข้าร่วมนะครับในการประชุมประมาณ 1,700 คนซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการจัดระดมความคิดเห็นในเวทีที่20ของจังหวัดสงขลาโดยจะเป็นเวทีที่จะนำเสนอผลจากการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากเวทีที่1ถึง19ซึ่งจะเป็นส่วนของการกำหนดขอบเขตนะครับตามขั้นตอนของ SEA มาระดมความคิดเห็นเรื่องเป้าหมายในการพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตัวชี้วัดและข้อมูลนะครับที่จะนำไปจัดทำร่างรายงานการกำหนดขอบเขตร่างทางเลือกการพัฒนาที่เป็นไปได้รวมทั้งนำไปกำหนดเป้าหมายการพัฒนาในแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ต่อไปโดยในการประชุมดังกล่าวก็จะมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้แทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการระดมความคิดเห็นในเวทีที่15ถึง19จำนวนประมาณ100คนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายด้านการพัฒนาซึ่งได้แก่ด้านการเกษตรอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคมโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกครับจากการระดมความคิดเห็นในวันนี้พบว่าประเด็นที่ควรให้ความสำคัญในแผนแม่บทก็จะมีด้วยกัน4เรื่องได้แก่การยกระดับภาคเศรษฐกิจเดิมและสร้างเศรษฐกิจใหม่อย่างสร้างสรรค์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นการรองรับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่การสร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสุขการอนุรักษ์ฟื้นฟูและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยจะใช้กลไกการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนครับซึ่งก็จัดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับได้ร่วมกันในการจัดประชุมในโครงการกับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระดมความคิดเห็นครั้งที่4ครับซึ่งเวทีในการพูดคุยในครั้งนี้ก็เป็นเวทีที่20ภายใต้โครงการการจัดทำ SEA สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานีให้เกิดความยั่งยืนต่อไปครับท่านผู้ชมครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับในการรักษาความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในห้วงของเทศกาลปีใหม่ทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ปล่อยแถวกวาดล้างนะครับอาชญากรรมในห้วงเทศกาลปีใหม่ที่เมืองเศรษฐกิจชายแดนไทยมาเลเซียอย่างเช่นที่บ้านด่านนอกอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาติดตามกันเลยครับเมื่อช่วง4ทุ่มนะครับของวันที่24ธันวาคม2566ที่ผ่านมาที่ด่านพรมแดนสะเดาตำบลสำนักขามอำเภอสะเดาพันตำรวจเอกพิชัยกิระวานิชรองผู้อำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาได้เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมในห้วงเทศกาลปีใหม่ที่เมืองเศรษฐกิจชายแดนไทยมาเลเซียที่บ้านด่านนอกตำบลสำนักขามอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาครับโดยมีพันตำรวจเอก
สุรจิตเพชรจอมผู้กำกับการสภ.สะเดาร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5เจ้าหน้าที่ทหารจากศูนย์ฝึกยุทธวิธีอำเภอนาทวีชุดสุนัขเค9หน่วยเฉพาะกิจอโนไทยปัตตานีฝ่ายปกครองอำเภอสะเดาตำรวจภูธรสะเดาเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาครับและเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่437ชุดเฝ้าตรวจชายแดน4304เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสะเดากำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสำนักขามรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมกันปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมยาเสพติดอาวุธปืนอาวุธสงครามวัตถุระเบิดและระเบิดแสวงเครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมไปถึงการรักษาความเรียบร้อยนะครับของสังคมในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี2567และสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นเมืองชายแดนไทยมาเลเซียตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยการเข้าตรวจสอบสถานบันเทิงนะครับชื่อดัง2แห่งในพื้นที่เมืองชายแดนไทยมาเลเซียมีการตรวจปัสสาวะพนักงานและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการสถานบันเทิงทั้ง2แห่งรวมทั้งตรวจสอบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยตรวจเข้มทั้งยานพาหนะอาวุธรวมทั้งสิ่งของผิดกฎหมายทุกประเภทครับโดยร่วมกันดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ของอำเภอสะเดาทั้งนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้เตรียมแผนนะครับบูรณาการในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุควบคุมเข้มเพื่อให้เทศกาลปีใหม่ในปีนี้เป็นเทศกาลแห่งความสุขสำหรับทุกครอบครัวอย่างแท้จริงสำหรับการดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดนนะครับและพื้นที่ที่มีความสำคัญด้านความมั่นคงสั่งให้เพิ่มความเข้มงวดมาตรการการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ได้รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะในพื้นที่รอยต่อตามแนวชายแดนจุดล่อแหลมจุดเสี่ยงที่คนร้ายนะครับอาจจะแสวงประโยชน์ในช่วงเทศกาลกระทำสิ่งผิดกฎหมายได้ซึ่งในครั้งนี้พันตำรวจเอกพิชัยกิรวานิชรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาก็ได้นำกำลังเข้าตรวจสอบสถานบันเทิงทั้งสองแห่งด้วยตัวเองครับผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายหรือการกระทำความผิดใดๆนอกจากนี้รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาก็ยังบอกกับนักท่องเที่ยวนะครับว่าให้เที่ยวกันอย่างมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจำอาจถึงนี้นะครับเป็นที่อุ่นใจนะครับของประชาชนในพื้นที่บ้านด่านนอกนะครับซึ่งเป็นแนวชายแดนไทยมาเลเซียตำบลสำนักขามอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลามีการบูรณาการเจ้าหน้าที่ทั้งอาสาสมัครนะครับตำรวจทหารเข้าดูแลนะครับกำชับพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนมากที่สุดเพราะว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่เราก็ไม่ทราบนะครับว่าในการเดินทางเข้ามาทั้งนักท่องเที่ยวนะครับที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านและคนในพื้นที่ที่หลั่งไหลกันมาเที่ยวนะครับในพื้นที่บ้านด่านนอกตำบลสำนักขามตรงนี้นะครับว่าใครเป็นใครการตรวจตาการดูแลเรื่องของความสงบเรียบร้อยนั่นคือเป็นสิ่งสำคัญและก็ดูแลกันอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แต่ในช่วงของเทศกาลปีใหม่นะครับเอาละครับพักสักช่วงหนึ่งช่วงหน้าจะพาไปติดตามภารกิจของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้หลอกล่อนะครับหนุ่มที่มีการหลอกให้คนเนี่ยนะครับซื้อขายรถผ่านทาง Facebook และตัวเองก็ชิ่งหนีไปรายละเอียดติดตามช่วงหน้าสักครู่เดียวครับช่วงเวลาพิเศษคุณได้พยายามแล้วที่จะไม่ทำร้ายใคร
แต่พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบคนนี้เขาวิ่งมาได้10นาทีแล้วครับปกติแค่10นาทีเขาก็หยุดนะแต่รู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงยังไม่หยุดเพราะเขาชอบดมเท้าครับเขาชอบกินก้นด้วยฮะใช่เขาชอบดมพุงด้วยฮะเขาชอบที่จะดมเท้าเขาชอบที่จะกินก้นเขาชอบที่จะดมพุงเขาชอบที่จะมีชีวิตต่อไปนานๆไขมันจะเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกาย10นาทีขึ้นไปให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ลดพุงลดโรครับรองได้ทำสิ่งที่อยากทำไปนานๆMajor moment. ก้าวสามนิ้วในช่วงที่2ครับจะพาไปติดตามเรื่องราวของการล่อลวงนะครับที่มีการซื้อขายบอกกล่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook หรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยให้มีการสนอกสนใจในตัวสินค้านะครับแล้วก็หลอกในรูปแบบในลักษณะต่างๆโดยที่วันนี้นะครับทางตำรวจได้รวบหนุ่มที่มีการหลอกซื้อรถผ่านทาง Facebook นะครับแล้วก็ชิ่งรถหนีไป2คันแล้วก็สามารถรวบได้คากับคาที่นอนเลยนะครับเจ้าหน้าที่ไปถึงต้องปลุกถึงที่นอนก่อนจับกุมได้อย่างง่ายดายพบประวัตินายคนนี้ไม่ธรรมดาไปติดตามครับเมื่อวันที่24ธันวาคม2566เจ้าหน้าที่ตำรวจนำโดยพันตำรวจตรีธีรพงศ์วิชิตสารวัตรสืบสวนสภ.หาดใหญ่ร้อยตำรวจเอกสรายุทธ์อังสุภานิชรองสารวัตรปราบปรามสภ.หาดใหญ่พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามการจุลกรรมรถนะครับสภ.หาดใหญ่เข้าจับกุมนายภูวดลหรือว่าเคนกฤษณาอายุ18ปีครับตามหมายจับศาลจังหวัดสงขลาข้อหา
วิ่งราวทรัพย์ภายในห้องเช่าไม่มีเลขที่ถนนเพชรเกษมตำบลทุ่งตำเสาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับเนี่ยครับพอไปเป็นเยาวชนนะครับเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มต้องไปปลุกถึงที่นอนกันเลยทีเดียวซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบว่านายภูวดลได้พักอยู่ที่บ้านเช่าหลังดังกล่าวจึงนำกำลังเข้าปิดล้อมขณะเข้าจับกลุ่มนายภูวดลกำลังนอนหลับอยู่บนที่นอนเจ้าหน้าที่ต้องปลุกและก็จับกลุ่มได้อย่างง่ายดายและสามารถยึดซากรถจักรยานยนต์ฮอนด้าไว้ได้2คันครับเบื้องต้นนายภูวดลยอมรับสารภาพนะครับว่าได้ใช้กลอุบายติดต่อขอซื้อรถนะครับจักรยานยนต์ทาง Facebook ที่ประกาศขายรถมือ2และขอดูรถเมื่อสบโอกาสครับนายคนนี้ครับนายภูวดลเนี่ยจะชิ่งนะครับแล้วก็พารถหนีทันทียอมรับนะครับว่าทํามาเป็นครั้งแรกร้อยตํารวจเอกสรายุทธเปิดเผยว่าผู้ต้องหาจะใช้วิธีการติดต่อขอซื้อรถทาง Facebook และขอดูรถก่อนที่จะชิ่งรถหนีไปเมื่อสบโอกาสนะครับร้อยตํารวจเอกสรายุทธยังฝากประชาสัมพันธ์อีกว่าถ้าผู้เสียหายสงสัยนะครับว่าจะถูกนายภูวดลขโมยรถนะครับสามารถมาแจ้งความเพิ่มเติมได้ที่สภ.หาดใหญ่สำหรับประวัติของนายภูวดลนั้นไม่ธรรมดาครับอย่างที่บอกนะครับเจ้าหน้าที่ทราบว่าเพิ่งออกจากคุกเมื่อเดือนพฤษภาคม2566ที่ผ่านมาแล้วก็ติดข้อหาครอบครองยาเสพติดกว่าแสนเม็ดขนาดเป็นเยาวชนอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นครับเนี่ยนะครับตอนนี้อายุ18ปีแล้วมาก่อเหตุหลอกซื้อรถนะครับติดตามข้อมูลอะไรต่างๆแล้วพอไปติดต่อเนี่ยก็พอดูรถอะไรต่างๆแล้วก็ชิ่งรถหนีไปแล้วนะครับ2คันอย่างที่เห็นนะครับเป็นซากรถเพื่อที่จะน่าจะเตรียมพร้อมนะครับชำแหละขายอุปกรณ์อะไรต่างๆให้กับร้านที่รับซื้อนะครับของเก่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็ต้องดูนะครับเรื่องของความปลอดภัยใครที่ติดต่อล่อซื้อนะครับเราจะซื้อเองหรือเขาติดต่อมานะครับในที่เรามีร้านขายของอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องดูรายละเอียดนะครับดูข้อมูลตรวจตาคนพอสมควรด้วยนะครับในขณะนี้และในเวลานี้ด้วยนะครับไปต่อที่มีคนร้ายบุกเดี่ยวขับรถจักรยานยนต์ชิงเงินพนักงานนะครับซึ่งเป็นแคชเชียร์ในปั๊มน้ำมันและตัดเอากระเป๋าคาดเอวที่ใส่เงินไป1ใบซึ่งก็จะมีเงินอยู่ราว 10,000 บาทและหยิบโทรศัพท์มือถือไป1เครื่องก่อนหลบหนีนะครับตำรวจเร่งหาเบาะแสติดตามจับกลุ่มไปติดตามครับเมื่อวันที่25ธันวาคม2566ได้เกิดเหตุคนร้ายบุกเดี่ยวครับจี้ชิงเงินพนักงานหัวจ่ายปั๊มน้ำมันปตท.เลขที่ 2/5 ตั้งอยู่ริมถนนกาญจนวณิชย์ฝั่งขาตัวเมืองหาดใหญ่ในพื้นที่ตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยคนร้ายเนี่ยนะครับเป็นชายขับรถจักรยานยนต์มาเพียงลำพังแล้วก็ขับไปเทียบที่ตู้เก็บเงินและออกใบเสร็จค่าน้ำมันโดยคนร้ายครับได้ใช้มีดปลายแหลมข่มขู่พนักงานหญิงรายหนึ่งก่อนที่จะใช้มีดตัดสายกระเป๋าคาดเอวที่เก็บเงินค่าน้ำมันเอาไป1ใบภายในก็จะมีเงินสดอยู่ราว 10,000 บาทและยังหยิบเอาโทรศัพท์มือถือบนโต๊ะแคชเชียร์อีก1เครื่องก่อนที่จะรีบเร่งเครื่องหลบหนีไปอย่างรวดเร็วครับจากการสอบถามกับทางป้าหมวยอันนี้ขอสงวนชื่อจริงนะครับซึ่งเป็นพนักงานปั๊มที่ถูกจี้เล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ 6:30 นาทีของวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาโดยคนร้ายเป็นชายสวมหมวกกันน็อกและเสื้อกันฝนและขับรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีขาวมาเพียงคนเดียวครับโดยตอนแรกเนี่ยครับขับไปจอดที่หน้าห้องน้ำภายในปั๊มน้ำมันหลังจากนั้นก็ได้ขับออกมาที่ตู้เก็บเงินที่ปั๊มซึ่งตนทำหน้าที่แคชเชียร์ในวันนั้นพอดีก่อนที่คนร้ายจะเดินลงมาจากรถจักรยานยนต์แล้วได้ใช้นะครับมีดปลายแหลมคล้ายกับมีดในครัวออกมาข่มขู่ตนบอกว่าให้ส่งเงินมาซึ่งตนบอกว่าไม่มีเงินครับและคาดว่าคนร้ายเนี่ยครับเห็นกระเป๋าเก็บเงินที่ตนคาดเอวอยู่จึงได้ใช้มีดตัดเอากระเป๋านั้นไปนะครับซึ่งภายในก็มีเงินอยู่เป็นเงินสดครับอยู่ราว 10,000 บาทแล้วยังหยิบเอาโทรศัพท์มือถือที่ตั้งอยู่บนโต๊ะแคชเชียร์ไปอีก1เครื่อง
ก่อนที่จะรีบขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปอย่างรวดเร็วแม้พนักงานในปั๊มจะช่วยกันวิ่งไล่ตามก็ไม่ทันครับก่อนที่จะโทรแจ้งตำรวจในเวลาต่อมาโดยในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการบุกเข้ามาชิงเงินภายในปั๊มและหลังจากนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นทั้งนี้ทางตำรวจสภ.หาดใหญ่และชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลากำลังครับตรวจสอบภาพวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายเนี่ยนะครับจะหลบหนีเพื่อหาเบาะแสในการติดตามจับกุมมาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับตอนนี้หลายเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เราเห็นในแหล่งชุมชนนะครับตามสถานที่ร้านทองสถานประกอบการต่างๆก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเกิดความวุ่นวายเนื่องจากว่าในช่วงเทศกาลบ้างในช่วงของอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับเอาละครับพักสักช่วงหนึ่งช่วงหน้าจะพาท่านผู้ชมไปติดตามนะครับกิจกรรมวันคริสต์มาสนะครับโดยมีน้องๆหนูๆได้รับความสนุกสนานและใช้โอกาสนี้ในการแสดงความสามารถของตนเองนะครับที่โรงเรียนนะครับมหาวชิราวุธจัดกิจกรรมนี้ขึ้นรายละเอียดติดตามช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวครับเรียกตัวเองว่าคนขี้แพ้อยากวิ่งแต่แพ้ให้กับเตียงแพ้ให้กับฝนแพ้ให้กับเรื่องกินแพ้ให้ข้ออ้างมากมายแต่ฉันเชื่อเราเริ่มใหม่ได้ทุกครั้งที่แพ้วันนี้วิ่งหลายรอบเลยนะฮะชนะในความแพ้เพื่อสุขภาพที่ดีสสส.วัคซีนโควิดมันทำหน้าที่ยังไงครับหมอนี่คือวัคซีนสมมตินี่คือโควิดวัคซีนโควิดและนี่คือหน้าที่ของมันวัคซีนทำหน้าที่เป็นเหมือนครูสอนซ้ายขวาให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อโรคเมื่อได้รับเชื้อร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันให้สู้กับเชื้อโรคได้สังคมไทยสู้โควิดวัคซีนบวกวิธี New Normal ในทุกวันที่ตื่นขึ้นมาคุณคงเคยชินกับภาพข่าวร้ายๆต่างๆเหล่านี้ทั้งอุบัติเหตุรุนแรงบาดเจ็บสาหัสจนถึงขั้นเสียชีวิตหรือความเจ็บป่วยหัวใจวายเฉียบพลันจนเป็นอันตรายร้ายแรงเหตุการณ์เหล่านี้น่ากลัวกว่าที่คิดแต่หากคุณยังรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือไม่น่าจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวให้โอกาสคิดอีกทีเพราะวันนี้สถิติผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินมีมากกว่า25ล้านคนต่อปีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณอาจเป็นหนึ่งในสถิตินั้นซึ่งในวินาทีฉุกเฉินไม่มีโอกาสให้คุณคิดขนาดนี้เตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์เพียงกดปุ่มสีแดงจากแอปพลิเคชัน EMS 1669เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานงานนำรถพยาบาลเข้าช่วยเหลือใช้งานง่ายบอกพิกัดได้แม่นยำแนบภาพเหตุการณ์และแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้นอกจากนี้แอปยังมีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับภาวะฉุกเฉินอีกด้วยเช่นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นค้นหาโรงพยาบาลใกล้เคียงและสถานที่ที่มีเครื่อง AED ติดตั้งอยู่ให้ทีมแพทย์ฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยอย่าปล่อยให้วินาทีฉุกเฉินเป็นเรื่องไกลตัวหรือจะรอให้เกิดเหตุร้ายแรงกับคนใกล้ตัวคุณก่อนล่ะโหลดเลยแอป EMS 1669เพิ่มโอกาสรอดชีวิตวินาทีฉุกเฉินด้วยความปรารถนาดีจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติYou.
หลายเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยล้วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็เช่นกันมีเรื่องราวมากมายที่เราได้เรียนรู้เราปรับตัวและสร้างวินัยที่ดีให้กับตัวเองเรารู้ว่าการดูแลตัวเองจำเป็นมากแค่ไหนเรามีความใส่ใจคนอื่นเหมือนกับที่ใส่ใจตัวเองเราได้ใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นคิดค้นสิ่งใหม่ๆเราได้ค้นพบศักยภาพบางอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอยู่ในตัวเองเราได้เห็นว่าการทำเพื่อคนอื่นมีคุณค่าและยิ่งใหญ่เพียงไหนสิ่งเหล่านี้เองทำให้เราเชื่อว่าต่อให้โลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอีกสักกี่ครั้งเราทุกคนจะผ่านมันไปได้และถ้าเรายังปฏิบัติต่อไปอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นชีวิตวิถีใหม่ของเราก้าวสามนิ้วในช่วงสุดท้ายนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมไปเก็บตกภาพบรรยากาศของวันคริสต์มาสที่เมื่อวานนะครับโดยที่ทางโรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสครับให้กับนักเรียนได้รับความสนุกสนานและได้ใช้โอกาสนี้ในการแสดงความสามารถของตนเองตลอดจนเพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมด้านการมีวินัยความสามัคคีครับแล้วก็ความมีน้ำใจการทำงานเป็นทีมให้กับอนาคตของชาติไปติดตามความสนุกสนานในวันคริสต์มาสกันครับเมื่อวันที่25ธันวาคมนะครับเมื่อวาน2566ซึ่งเป็นวันคริสต์มาสดร.จินาพรสังทองผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาสประจำปีการศึกษา2566ของโรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธสำหรับกิจกรรมวันคริสต์มาสประจำปี2566จัดขึ้นโดยมีจุดประสงค์ครับเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมเกี่ยวกับวันคริสต์มาสรวมทั้งให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรมและได้ใช้โอกาสนี้ในการแสดงความสามารถของตนเองตลอดจนเพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมด้านการมีวินัยความสมัครสมานสามัคคีความมีน้ำใจและการทำงานเป็นทีมให้กับอนาคตของชาติครับนอกจากจะได้รับความรู้และความเข้าใจจากวันคริสต์มาสแล้วครับยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญของคนไทยและคนทั่วโลกเช่นเดียวกันการอาศัยอยู่ในสังคมที่มีการติดต่อสื่อสารกับทั่วโลกและการเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตกเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญเป็นอย่างมากในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีดร.จินาพรสังทองผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธกล่าวว่าวันนี้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสให้กับนักเรียนโรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธโดยมีวัตถุประสงค์ครับต้องการนะครับที่ต้องการหยุดใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในการจัดงานแล้วนำใช้กิจกรรมเป็นตัวนำกิจกรรมวันคริสต์มาสที่เราทำโดยเริ่มตั้งแต่ประวัติของคริสเตียนเลยครับรวมไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณีหลายๆประเทศที่มาฉลองคริสต์มาสและหลอมรวมกันในรูปแบบดราม่าอาร์ตให้เด็กนักเรียนทุกระดับชั้นมาร่วมแสดงโดยผลที่นักเรียนจะได้รับในส่วนตรงนี้ครับเด็กนักเรียนจะได้รับทักษะสกิลนะครับแล้วก็จะได้ภาษาคุณภาพนักเรียนเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาสังคมนะครับในทุกๆอย่างให้กับนักเรียนนั่นคือกิจกรรมนะครับที่เป็นเทศกาลวันคริสต์มาสที่เกิดขึ้นตรงกับวันที่25นะครับกิจกรรมที่ผ่านไปนั่นก็คือเรื่องราวตามโรงเรียนต่างๆก็ได้จัดกิจกรรมแบบนี้ให้กับน้องๆหนูๆนะครับสร้างบรรยากาศที่ดีทั้งครูทั้งผู้ปกครองและ
นักเรียนเองก็ได้ใช้ความสามารถนะครับในการทำกิจกรรมเหล่านั้นด้วยไปปิดท้ายนะครับภาพข่าววันนี้ไปชมภาพน่ารักน่ารักขอบคุณตำรวจกับกู้ภัยขับรถมาส่งคุณลุงนะครับจักรยานยนต์ล้มได้รับบาดเจ็บแล้วก็จำอะไรไม่ได้นะครับถึงบ้านปลอดภัยทั้งคนทั้งรถไปติดตามครับเมื่อช่วงค่ำของวันที่25ธันวาคม2566ที่ผ่านมาครับภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่ารถกู้ภัยได้ขับรถมาส่งผู้ได้รับบาดเจ็บและสักพักก็จะมีรถตำรวจจราจร1คันและตำรวจจราจร1คนขับรถของผู้ประสบเหตุมาส่งถึงที่บ้านจากการสอบถามเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงนะครับทราบว่าลุงที่ประสบเหตุขับรถล้มได้รับบาดเจ็บจำอะไรไม่ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยจึงโทรศัพท์ไปยังเบอร์สุดท้ายที่โทรมาหาและทราบว่าบ้านอยู่ตรงบริเวณหลังโรงแรมบุรีสีภูอำเภอหาดใหญ่หลังจากนั้นรถกู้ภัยก็มาส่งผู้ได้รับบาดเจ็บถึงบ้านตำรวจก็ขับรถผู้ได้รับบาดเจ็บมาส่งให้ถึงบ้านเรียบร้อยครับส่วนญาติของลุงที่ประสบอุบัติเหตุซึ่งอาศัยอยู่กรุงเทพเมื่อเห็นกล้องวงจรปิดครั้งแรกก็ตกใจครับที่มีทั้งรถกู้ภัยรถตำรวจมาที่บ้านแต่เมื่อสอบถามไปยังญาติถึงได้ทราบเรื่องและอยากขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกู้ภัยที่ขับรถมาส่งถึงบ้านอย่างปลอดภัยครับเนี่ยนะครับสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นความรู้สึกนะครับการช่วยเหลือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันทั้งทางเจ้าหน้าที่เองทั้งเพื่อนบ้านทั้งอะไรต่างๆที่ดูแล้วนะครับทุกวันนี้สังคมสิ่งที่ผมพูดถึงสิ่งที่เราเห็นในภาพเนี่ยค่อยๆลดน้อยถอยลงนะครับอาจจะมองว่าที่ลดลงเนื่องจากว่าความเร่งรีบนะครับความสะดวกสบายอะไรต่างๆมันเลยทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมแบบนี้นะครับมันลดน้อยลงก็อยากจะให้ฟื้นฟูในเรื่องของความรู้สึกดีๆสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมให้กลับคืนมาการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในสังคมทุกวันนี้นะครับเอาละครับทั้งหมดก็คือประเด็นข่าวสารที่สำคัญรอบวันขอบพระคุณในการติดตามรับชมผมประนอมลองแก้วพร้อมคณะทำงานต้องลานะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ